มีคนร้ายบุกไปที่แฟลตปะทองคอนโดปะทองที่เมืองทองธานีแล้วก็บุกเข้าไปในห้องของคุณยายแล้วไปปาดคอคุณยายเลยโจรสุดท้ายแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ว่าไอ้โจรคนนี้มันตกใจเพราะในห้องมีหลานชายของคุณยายอยู่มันก็เลยกระโดดลงมาสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมมันกระโดดจากชั้น10กว่าลงมาด้านล่างแล้วหลบหนีล่าสุดนี่คือภาพของคุณยายวันที่เกิดเหตุนะฮะแล้วโดนปาดคอแบบนี้เลยดีไม่แหมต้องใช้คำว่าดีไม่ตายฮะคุณผู้ชมแล้วสภาพข้างหลังคือไอ้เจ้าโจรคนนี้มันกระโดดลงมาแล้วหนีนะฮะแล้วหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวมันทีวีของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเอาล่ะล่าสุดเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมทราบไหมไอ้โจรรายนี้ชื่อว่าทางด้านของนายพิเศษศักดิ์เป็นคนก่อเหตุสุดท้ายมันไปหลบหนีฮะคุณผู้ชมพอหลบหนีเสร็จปุ๊บมันไปหลบอยู่ที่ป่าคุณผู้ชมทราบไหมว่าอยากจะตายแต่ไม่ตายวันนี้สุดท้ายแล้วเลยเข้าไปหาแม่ที่เคหะร่มเกล้าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแม่ดีมากฮะแม่ของพิเศษศักดิ์โทรศัพท์แจ้งตำรวจเลยบอกลูกชายพิเศษศักดิ์มาแล้วตำรวจมาจับมันได้เลยที่เคหะร่มเกล้าคุณผู้ชมพอถามพิเศษศักดิ์แล้วคนก่อเหตุถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกเหมือนกันฮะบอกจริงๆแล้วตอนนั้นทำลงไปเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยอยากที่จะหาเงินมาในส่วนของการใช้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่คิดว่าจะทำร้ายคุณยายแต่เผอิญตอนนั้นคุณยายตื่นขึ้นมาซะก่อนก็เลยต้องมีการเหมือนกับต่อสู้แล้วก็ตกใจกลัวว่าคุณยายเนี่ยจะจำตัวเองได้เลยเอามีดเนี่ยแทงคุณยายแล้วปาดคอคุณยายไม่รู้ว่าแทงไปกี่ครั้งแล้วคุณผู้ชมทราบไหมฮะพิเศษศักดิ์บอกผมสารภาพผิดนะเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดพอมันกระโดดลงมาคุณผู้ชมมันโดนกันสาบมันเลยไม่ตายแล้วมันก็เลยหนีฮะหลบหนีทั้งเท้าเปื้อนเลือดแบบนี้เดินเท้าเปล่าไปเลยไปอยู่ที่ป่าละเมาะข้างกับคอนโดแล้วคุณผู้ชมทราบไหมฮะพี่เศษศักดิ์บอกว่าอยู่ที่ป่าละเมาะไม่มีอะไรกินนะพี่สองวันสองคืนผมพยายามไม่กินอะไรเลยหวังว่ามันจะตายแต่มันไม่ตายฝนตกผมก็ต้องหาอะไรเนี่ยมาบังสุดท้ายเดินเท้าจากนนทบุรีไปเคหะร่มเกล้าเพื่อไปหาแม่ยอมรับผิดสำนึกผิดแม่เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาจับฮะเดินออกมาจากป่าแล้วไปไหนเดินไปหาแม่เดินไปที่ร่มเกล้าเนาะเดินเท้าเหรอตอนแรกก็เดินจากป่าข้อครอบปินหลังถึงก็มาที่ตึกนั่นแหละครับแล้วก็เดินมาทางไปผมเดินมาทางทะเลสาบมันจะมีโรงแรมร้างอยู่อะไรอ่ะผมก็นอนตรงนั้นพักที่งีบนึงแล้วก็เดินมาแล้วก็มีเงินติดตัวเท่าไหร่ตอนนั้นมีอยู่บาทเดียวบาทเดียวพี่ยานนั่งเดียวไปหาอะไรกินยังไงผู้ชมคะมีตังค์อยู่บาทเดียวแต่อย่าไปฟังค่ะเพราะตำรวจบอกว่าวันนั้นน่ะได้เงินมาจากการไปจี้คุณยายเอาไปเสพยาหมดแล้วพอคนดีเดียวอยากจะตายสำนึกผิดเหลือเงิน1บาทวันนั้น 7,000 ได้ตังค์ยายไป 7,000 เหลือบาทเดียวค่ะเพราะไปเสพยาเสพติดวันนี้แม่น่าสงสารอันนี้แยกกันนะคะลูกอาจจะเป็นคนไม่ดีแต่แม่เขาไม่รู้เห็นด้วยแม่บอกว่าที่ผ่านมานอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลเพราะรู้ว่าญาติบอกมาว่าลูกเนี่ยไปก่อเหตุไปแทงคนแก่เข้าตอนนั้นน่ะยอมรับว่าลูกทำผิดแต่ขออย่างเดียวขอให้เขายังมีชีวิตรอดเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้คุยเลยนะคะแล้วสุดท้ายพอเขากลับมาที่บ้านแม่รีบแจ้งตำรวจเลยค่ะพอก็ไปแม่ก็บอกว่าถ้าผิดพลาดแล้วเราก็รับเอาครับเกิดแล้วแม่ก็เลยบอกแม่ขออย่างเดียวขอชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างรับเอาเลยลูกรับเพราะเราทำเองเราแม่ก็บอกทำไมไม่โทรหาแม่ทำไมไม่ติดต่อหาแม่จะทำงานทำไมคือเขาไม่ได้อยู่กับแม่เขาไม่ได้อยู่กับแม่แล้วเหมือนโอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วนี่คือมันโกหกสื่อมวลชนอีกแล้วแล้วโกหกตำรวจอีกแล้วดูหน้าฮะแม่ไม่สำนึกผิดเลยนะฮะยังเล่นมือถืออยู่เลยสุดท้ายครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยเดินทางไปหาคุณยายสุรดีฮะคุณยายเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าวันนี้ฉันเพิ่งไปตัดไหมเองโทรศัพท์เนี่ยตำรวจโทรมาแล้วบอกว่าเนี่ยจับโจรได้แล้วบอกเออคุณยายบอกเออจับก็จับไปแล้วเห็นว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมีการนำตัวไอ้พิเศษศักดิ์เนี่ยคนนี้นะฮะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพคุณยายจะมาดูไหมคุณยายบอกโอ้ไม่ดูอะฉันไม่นัดกับหมอฉันไปหาหมอดีกว่าแล้วฉันไม่อยากดูด้วยว่ามันจะทำยังไงฉันยังจำเหตุการณ์วันนั้นติดตาได้ดีเลยไม่ต้องให้ฉันมาดูฉันไม่อยากดูหน้ามันแล้วคุณยายยังพูดอีกนะฮะบอกว่าตำรวจ
ไม่ต้องหาทำนะกับการเอาผู้ต้องหาเพราะดูข่าวอมรินทร์เยอะไม่ต้องมาหาทำนะว่าเอาผู้ต้องหาเนี่ยมากราบขอเข้ามาฉันไม่เจอฉันไม่ต้องออกมาเลยเพราะฉันไม่อยากเจอหน้ามันลองฟังเสียงคุณยายฮะแล้วไม่แอบกลัวเลยแต่ก็น่าจะคืนห้องจะคืนห้องเดี๋ยวให้หาห้องได้ก่อนก็ให้อภัยทุกอย่างอ่ะเพราะว่าคนเราเกิดมาเขาก็ไม่อยากทำผิดนะเนาะเขาก็ไม่อยากทำผิดเนี่ยใครๆก็ไม่อยากทำผิดแต่ไม่ต้องมาขอโทษก็ได้ไม่อยากไม่อยากเห็นไม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งดีกว่าไม่อยากเห็นมันบาดตาไปแล้วค่ะบาดตาบาดอะไรไปกลัวเลยฮะโอ้โหทำร้ายคนแก่โดนแจ้งข้อกล่าวหานะฮะบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนแล้วก็ไปในส่วนของชิงทรัพย์ในส่วนของนายพิเศษศักดิ์แล้วต้องดูข้อหาอีกหนึ่งข้อหาอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปว่าถ้าไปพิสูจน์ทราบแล้วต้องจับตรวจฉี่อยู่แล้วล่ะฮะตำรวจว่าฉี่ม่วงไหมเพราะ2วันแล้ว 7,000 น่าจะเสพยาเสพติดสเปรมเลยแม่มีการบอกนะไปหาอะไรกินข้างทางระหว่างเดินไปหาแม่ผมไม่มีข้าวจริงเหลือตังค์ติดตัวบาทเดียวแล้วก็ไปต้องไปเข้าปั๊มน้ำมันนะเอาน้ำส้วมเนี่ยมากินเพื่อประทังชีวิตถ้าสำนึกจริงๆต้องเดินไปสถานีตำรวจค่ะจับได้แล้วนะคะ